นี่คือ OnePlus Nord Lite Flagship รุ่นนี้เร็วแรงลื่นไหลราคาก็จับต้องได้บอกเลยเวลาเห็นคนใช้ OnePlus เนี่ยรู้เลยค่ะว่าเป็นคนให้ความสำคัญเรื่องสเปคโทรศัพท์มือถือ OnePlus เนี่ยจะเป็นที่นิยมมากในกลุ่มคอมมูนิตี้คนรัก OnePlus ที่ยุโรปแล้วก็อเมริกาใช่ไหมคะมาที่เมืองไทยก็เริ่มมีการสร้างคอมมูนิตี้ของคนไทยที่รัก OnePlus ซึ่งใครที่ใช้ OnePlus จะรู้ว่าเป็นมือถือเรือธงสเปคเทพๆมากๆที่สามารถใช้งานได้ดีสเปคดุเดือดแต่ราคาก็จะค่อนข้างสูงกลุ่มของคอมมูนิตี้เนี่ยเขาก็เลยเรียกร้องขึ้นมาว่าอยากให้ OnePlus เนี่ยทํามือถือสเปคที่ดีแต่ราคาจับต้องได้ขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็เลยเป็นจุดกําเนิดของ OnePlusNord แปลเป็นไทยก็คือ OnePlus นั้นเหนือค่ะเหนือทำไมสิถึงอ่านว่า Nord Nord อาจจะฟังคล้ายๆหนอนในภาษาไทยแต่ Nord เนี่ยเป็นคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสค่ะที่ไม่มีเพศปกติจะมีเลอลาเลใช่ไหมเลโนอย่างงี้ใช่ไหมคะคำว่าเหนือเนี่ยเป็นเจตนารมณ์ของ OnePlus ที่ต้องการมุ่งขึ้นไปข้างหน้าก้าวให้ล้ำให้เหนือกว่าดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นซีรีส์ใหม่ของมือถือระทงที่จับต้องได้ OnePlus Nord ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวแรกเลยนะคะที่เป็นรุ่นสเปคราคาระดับกลางที่ OnePlus ได้สร้างขึ้นมาแต่เขาให้สัญญาว่ายังไงถึงฉันจะทำมือถือระดับกลางฉันก็ยังจะคงไม่ละทิ้งความเป็น OnePlus คือสเปคต้องดีมากเริ่มต้นที่การดีไซน์ใช่ปะในส่วนของดีไซน์ OnePlus Nord เนี่ยออกแบบมาให้ดูเรียบหรูสีเป็นสีฟ้าหินอ่อน Blue Marble ค่ะกล้าสร้างแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติโดดเด่นสะดุดตาสีนี้น่ารักมากทั้งหมดจริงๆมี2สีนั่นอีกสีนึงก็คือ Gray Onyx หรือสีเทานวลตาอันนี้จะดูเรียบๆเท่ๆค่ะจะว่าไปแล้วเนี่ยสนามนี้เนี่ยราคาแข่งขันกันดุเดือดมากๆนะคะถ้าลดราคาแล้วสเปคจะลดตามด้วยหรือเปล่าเนาะไม่ยังคงจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมหน้าจอที่ให้มาเป็นแบบ Fluid AMOLED สีสันสวยค่ะความละเอียด Full HD Plus มาในปี2020ไม่พูดถึงค่า Refresh Rate คงเป็นไปไม่ได้ตัวนี้มีค่า Refresh Rate สูงถึง 90Hz ไหลลื่นแน่นอนเล่นโซเชียลก็เพลินมากลื่นไปหมดค่ะลูบถ้วยอีกทีนิ้วล็อกแทนค่ะใครที่ชอบดูหนังดูซีรีส์ต้องถูกใจแน่นอนเพราะว่าหน้าจอเขามีขนาด 6.44 นิ้วรองรับ HDR 10 Plus ซึ่งคุณจะดู Netflix โกมุนยองความละเอียดสูงสุดได้เลยภาพไม่แตกแน่นอนตัวเครื่องใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 765G หมดห่วงเลยค่ะเล่นเกมหนักๆได้สบายเลยค่ะแม้เล่นเกมสเปคดีแบบเนี้ยแบตก็ต้องอึดใช่ไหมล่ะคะมาดีค่ะ 4,115 มิลลิแอมค่ะโหนี่ขนาดรุ่นกลางเนี่ยยังมาถึง 4,115 มิลลิแอมเลยนะเนี่ยรุ่นท็อปเนี่ยพูดได้เลยค่ะว่าสะใจโจแน่นอนนอกจากแบตอึดแล้วที่ชาร์จยังเป็นเรื่องที่จับตามองมากในสายของคนที่อยากได้ของสเปคดีๆแล้วล่ะค่ะคุ้มๆตัวหัวชาร์จเขาเนี่ยขอบอกนะคะก็มาด้วยของแรงเหมือนกันชื่อเทคโนโลยีเขาชื่อว่า Warp Charge 30T แต่หัวชาร์จคือ30วัตต์เพราะฉะนั้นคุณจะสามารถใช้งานชาร์จ30นาทีเนี่ยครึ่งชั่วโมงจะใช้ได้ถึง 70% เลยค่ะเอาละค่ะเรามาสู่เรื่องของกล้องตัวนี้ของเขาที่หลายๆคนอยากจะดูกันกล้องหน้าเป็นกล้องหน้าคู่ตัวแรกของ OnePlus ซึ่งเป็นกล้องหลัก32ล้านพิกเซลแล้วก็อัลตราไวด์8ล้านพิกเซลคมชัดแน่นอนค่ะถ่ายภาพมุมกว้างได้105องศาเลยนะจะบอกให้ว่ากว้างถึงขนาดไหนนะแต่ที่สำคัญคือถ้าเก็บภาพมาไม่ชัดจบเลยค่ะตัวนี้นะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่ากว้างถึง105องศาแต่หน้าและองค์ประกอบต่างๆที่เก็บมาภาพถ่ายจะชัดมากเขาใช้เทคโนโลยี AI Engine ให้คนที่หน้าเล็กที่สุดคืออยู่ไกลสุดเนี่ยมันชัดและได้รายละเอียดเหมือนเดิมกล้องหลัง4ตัวจ้ะกล้องหลัก48ล้านพิกเซลกล้องอัลตราไวด์8ล้านพิกเซลกล้องเดฟเลน5ล้านพิกเซลและกล้องมาโครเลน2ล้านพิกเซลจะถ่ายใกล้ถ่ายไกลกลางวันหรือกลางคืนไม่มีปัญหาค่ะไปดูภาพกันและนี่ก็คือภาพที่ได้จากเลนมุมกว้างอัลตราไวด์119องศาเลยนะเป็นไงนี่คือภาพโหมดไนท์สเคปมืดแค่ไหนไม่กลัวนะจ๊ะThank you.
าในยุคนี้เอาจริงนะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอะค่ะจะเปลี่ยนมือถือหรือซื้อมือถือเครื่องนึงเนี่ยต้องคิดแล้วคิดอีกว่ามันคุ้มไหมจะอยู่กับเราได้นานไหมหรือว่าเราจะใช้งานมันได้คุ้มค่าไหมแต่บอกได้นะคะว่าในตัว OnePlus Nord ตัวนี้จะเป็นหนึ่งทางเลือกที่คุ้มค่าของคุณแน่นอนถ้าคุณต้องการหาโทรศัพท์มือถือ Android สเปคคุ้มๆเพราะว่าตัว Oxygen OS ของตัว OnePlus เนี่ยเป็น Operating System ที่ได้ชื่อว่ามีความเสถียรอัปเดตรวดเร็วไวใช้งานได้ลื่นก็ต้องบอกว่าได้อัปเดตกันยาวๆเขาไม่ลอยแพชัวค่ะนอกจากนี้นะยังสามารถอัปเดต Android ได้2เวอร์ชันใช้กันไปยาวๆไปเลยคำถามสุดท้ายราคาเท่าไหร่อ๋อเขามีหลายความจุไปดูราคาค่ะเอาละสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหามือถือพรีเมียมสเปคแรงราคาจับต้องได้แล้วก็ไม่ได้ยึดติดกับตัวแบรนด์มือถือ OnePlus เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ซีอยากให้คุณพิจารณาดูนะคะว่าการใช้งานเนี่ยจะคุ้มค่าสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันของคุณแน่นอนเลยทีเดียวค่ะใครที่คิดจะเปลี่ยนมือถือลองดูให้ดีๆแล้วกันเนาะวันนี้ซีว่าดีค่ะเยี่ยมเลยสีสวยด้วยสีนี้น่ารักมากใช้สีนี้นะสีนี้น่ารัก OnePlus Nord เป็นว่าดี Nord Nord เบาๆเคอะไม่ไปข้างหลัง Nordโอ๊ยไปเปิด Google Translate ค่ะ